สวัสดีครับทุกคนคงจะรู้จักภูชี้ฟ้านะครับอยู่จังหวัดเชียงรายถ้าจะขับรถไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็มาจากเชียงรายเนี่ยกด GPS เนี่ยก็มักจะได้เส้นทางเป็นสีน้ำเงินนะฮะเป็นเส้นข้างบนของรูปนี้นะครับซึ่งเส้นทางนี้นะฮะจะผ่านถนนเส้นหนึ่งนะฮะเรียกว่าชล4018เส้นนี้นี่มีความชันมากนะครับทีนี้ถ้าใครรู้ก่อนเนี่ยอาจจะเลี่ยงนะเป็นเส้นทางอื่นนะซึ่งจะขับได้ง่ายกว่าระยะทางก็ไม่ได้แตกต่างกันมากระยะเวลาก็ใกล้เคียงกันนะคือประมาณ2ชั่วโมงนะครับทีนี้ถ้าใครเผลอผ่านไปนะฮะเราจะต้องไปใช้ชล4018เนี่ยผมก็เลย อยากจะมานำเสนอนะฮะให้เห็นภาพว่ามันมีความชันยังไงนะครับถ้า อยากจะไปลองขับเส้นนี้ดูก็ได้นะครับหรืออาจจะหลีกเลี่ยงเป็นเส้นทางอื่นจริงๆชล4018เนี่ยมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะก็คือภูหลงถังนะครับภูหลงถังเนี่ยนะครับก็จะอยู่บนถนนเส้นนี้แหละฮะชล4018แล้วก็เวลาเราขับผ่านเนี่ยก็จะมีป้ายให้เห็นดังรูปเนี่ยนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณใกล้ๆกันก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านแล้วก็มีจุดชมวิวนะฮะเราสามารถจอดรถหรือว่าจริงๆจะใช้เป็นที่ท่องเที่ยวหลักก็ได้ค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สวยงามนะครับอันนี้มีวิวที่สวยงามเราจะเห็นภูเขานะครับแล้วก็ใกล้ๆกันนะฮะก็จะมีศาลาลอยพระบาทของรอ9นะครับซึ่งท่านเคยเสด็จมาที่นี่เมื่อหลายปีมาแล้วนะแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับแล้วก็อีกที่นึงก็คือวนอุทยานพญาพิภักษ์นะครับซึ่งก็จะมีที่จอดรถชมวิวสวยงามแบบนี้นะฮะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะมีสิ่งปลูกสร้างนะฮะแล้วก็มีสถานที่สวยงามแล้วก็มีวิวที่สวยนะฮะอันนี้ก็จะเห็นเทือกเขาด้านหลังนะฮะเป็นภูชี้ฟ้าภูชี้เดือนภูชี้ดาผาตั้งครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีตู้ไปรษณีย์ด้วยถ้าใครอยากจะส่งโปสเตอร์โปสการ์ดนะฮะไปให้เพื่อนๆ นะฮะก็สามารถทำได้เอาล่ะคือในคลิปนี้จริงๆผมอยากจะไม่ได้ว่าจะมาแนะนำที่เที่ยวโดยตรงนะแต่ว่าอยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการขับเส้นทางนี้นะฮะจริงๆผมไม่ได้มาจากเชียงรายนะฮะคือผมมาไปภูชี้ฟ้าแต่ว่าอยากจะแวะขึ้นมาชมวิวที่ภูหลงถังนะฮะผมมาจากจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาชมวิวเรียบร้อยก็จะกลับทางด้านเดิมนะซึ่งก็จะผ่านขึ้นและลงในส่วนของที่มีความชันมากที่สุดของถนนชล4018นะผมก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็อยากจะทำมานำเสนอให้พวกเราเหมือนกับแชร์เป็นประสบการณ์นะครับภาพนี้เป็นแผนที่นะครับแสดงส่วนหนึ่งของชล4018จะเห็นมีจุดชมวิวภูหลงถังนะอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีทางหลวง1155นะครับอยู่ทางขวามือซึ่งตอนที่ผมไปภูหลงถังเนี่ยผมมาจากพะเยาก็จะใช้เส้นทางทล1155ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเข้าชล4018ช่วงที่มีความชันมากเนี่ยนะครับของชล4018เนี่ยจะมีความยาวประมาณมีระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตรนะฮะจากจุด A มาถึงจุด B นะครับแล้วก็ถ้าขับมาจากจุด A นะฮะมันจะมี2ช่วงนะฮะที่เป็นคล้ายๆเป็นแอ่งก้นกระทะนะฮะคือตอนผมเห็นแอ่งก้นกระทะครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดูน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันลึกลงไปนะฮะเราต้องขับรถหัวปักลงไปนะฮะแล้วก็ไปยังก้นกระทะนะฮะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะฮะแต่ว่าตอนที่จะเห็นในวิดีโอนะฮะผมรู้สึกว่ามันจะวิดีโอมันจะหลอกตาหน่อยมันก็จะรู้สึกมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะฮะมันก็จะมี2ช่วงนะฮะที่เป็นก้นกระทะก็คือที่ผมทำเป็นกรอบสีแดงนะฮะก้นกระทะที่1ก้นกระทะที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมเอามาจาก Google Map นะครับเป็น Street View นะอันนี้เป็นก้นกระทะที่1อย่างที่บอกว่าจากรูปถ่ายเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ว่าตอนเห็นภาพจริงเนี่ยตอนของถนนจริงเนี่ยมันจะค่อนข้างดูเหมือนเสียวๆพอสมควรเลยนะฮะ
อันนี้จะเป็นภาพถ่ายของก้นกระทะที่2นะฮะจะเห็นว่าถนนมันเหมือนมันหายไปนะฮะจริงๆมันก็คือมันปักลงไปนะครับถ้าขับรถจากจุด A ไปจุด B เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นขาขึ้นภูหลงถังแล้วกันนะครับเราก็จะผ่านแอ่งก้นกระทะที่1แอ่งก้นกระทะที่2นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทางที่ลาดชันมากมีโค้งทั้งสิ้นเนี่ย11โค้งด้วยกันนะครับโดยแต่ละโค้งเนี่ยผมให้นิยามว่าเลี้ยวมากกว่าหรือเท่ากับ90องศานะครับซึ่งทั้ง11โค้งเนี่ยจะอยู่ในกรอบสีแดงนะฮะแล้วผมก็ซูมเข้าไปให้เห็นนะครับว่าแต่ละโค้งเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างตอนเราขับเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราผ่านโค้งหนึ่งไปเนี่ยแทบจะทันทีเลยก็จะเจออีกโค้งหนึ่งต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแล้วก็โค้งที่3 7 9 11เนี่ยจะมีความชันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยตอนผมขับก็จะมีเสียงล้อเนี่ยดังเอี๊ยดอาร์ดอาร์ดเนี่ยชวนให้เสียวมากพอสมควรเดี๋ยวลองดูในคลิปดูนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปขาขึ้นนะครับก็จะเริ่มตรงจุดที่จะลงแอ่งก้นกระทะที่1เลยนะครับอันนี้ผมเอาเสียงแบ็กกราวด์เครื่องยนต์ออกเพราะว่ามันมีเสียงเพลงซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะปิดเสียงเพลงแล้วก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมานะฮะผมก็จะใช้เกียร์ประมาณเกียร์3เกียร์4ปล่อยให้มันไหลลงไปแล้วก็เหยียบส่งขึ้นมานะครับมันเป็นตำแหน่งที่ขึ้นเนินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูสภาพความชันดูความเร็วนะฮะแล้วก็ปรับเกียร์ให้เหมาะสมนะฮะถ้าเป็นการลงเนินชันๆหน่อยเนี่ยผมก็จะใช้เกียร์2หรือเกียร์1นะฮะแล้วก็ใช้การเหยียบเบรกนะฮะเป็นจังหวะนะฮะเหยียบกดปล่อยกดปล่อยนะครับเพื่อที่จะชะลอความเร็วนะฮะไม่ให้มันเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยก็จะลงแอ่งก้นกระทะที่2นะฮะแล้วหลังจากนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นภูเขานะฮะภูหลงถังเนี่ยที่ค่อนข้างจะชันมากนะฮะแล้วก็จะไปเจอกับ11โค้งที่เมื่อกี้ผมพูดให้ฟังนะครับข้างหน้านี้จะเป็นแอ่งก้นกระทะที่2นะครับน่าจะอยู่ที่ตอนนี้เกียร์3หรือเกียร์4ผมก็จะเหยียบส่งนิดนึงนะครับเพื่อให้รถมีแรงส่งขึ้นเนินนะครับแล้วก็พอความเร็วตกรอบตกนะครับเราก็เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงนะฮะอันนี้โค้งที่1นะครับเพื่อให้รถมีแรงบิดนะครับเราต้องรู้ว่ารอบเครื่องของเราเท่าไหร่ได้แรงบิดสูงสุดนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3,500 ถึง 4,000 นะครับเราประคองให้ได้รอบตามนั้นนะครับสัมพันธ์กับเกียร์อ๋อขอโทษค่ะสัมพันธ์700รอบ3,500 รอบ 3,500 รอบ 3,400 รอบ 3,800 รอบ 4,000 รอบ 4,000 รอบ 3,800 รอบ 4,500 รอบ 5,000 รอบ 4,500 รอบ 4,000 รอบLook.
ครับตอนนี้ก็ผ่านไปครบทั้ง11โค้งแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันโค้งเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องรักษาจังหวะรักษารอบเครื่องยนต์ให้ได้แรงบิดสูงสุดนะฮะซึ่งที่ผมขับมาเนี่ยก็จะมีหลายช่วงที่อาจจะแบบว่าคอนโทรลเรื่องรอบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็ลุ้นมากพอสมควรนะฮะแต่สุดท้ายก็ขึ้นมาได้นะครับครับก็ขาขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์วิดีโอที่เป็นขาลงนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยการขึ้นภูหลงถังเนี่ยดูจะยากกว่าการลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีความชันค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็รถเนี่ยมีกำลังน้อยต้องพยายามที่จะรักษารอบแล้วก็เลือกใช้เกียร์นะฮะเป็นเกียร์ต่ำเพื่อจะให้มีแรงบิดสูงสุดนะฮะในการที่จะพารถขึ้นไปได้นะครับก็ค่อนข้างจะลุ้นพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นขาลงเนี่ยมันจะไม่ต้องอาศัยเรื่องของกำลังของรถเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอาศัยengine brake นะฮะหรือว่าเข้าเกียร์ต่ำนะเพื่อเอาความหนืดของเครื่องยนต์เนี่ยมาทำให้ชะลอความเร็วของรถนะฮะแล้วเราก็มีการเหยียบเบรกประคองนะฮะเป็นจังหวะนะครับเพื่อไม่ให้เบรกใช้ต่อเนื่องแล้วก็เกิดเบรกเฟดหรือเบรกไหม้นะครับทำให้เบรกไม่อยู่นะครับในช่วงของโค้งที่4นะฮะไล่ลงไปโค้งที่3 2และ1เนี่ยผมจะพูดว่าเบรกนะฮะเพื่อเป็นจังหวะนะฮะเพื่อแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยผมเหยียบเบรกเป็นจังหวะอย่างไรนะฮะก็จบคลิปนะครับทั้งขึ้นและลงภูหลงถังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่แพลนจะใช้เส้นทางนี้ในอนาคตนะครับขอบคุณครับ